เรื่องราวของมะลิสุนัขที่ชายนั้นเลี้ยงเอาไว้แต่ดันไปกัดเด็กแถวบ้านชายหนุ่มจึงตัดสินใจวางยามะลิและนำไปทิ้งแต่เขากลับรู้สึกได้ว่ามะลินั้นยังวนเวียนอยู่กับเขาในบ้านรักใครฉันไม่รู้ฉันฟังถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ามั่งมีสีศพในตอนมะลิเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับชมกันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมานำเสนอเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริมและความงามของทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาหรือยาสีฟันลดกลิ่นปากช่วยทำให้ฟันขาวและอื่นๆอีกมากมายพวกคุณสามารถเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้ที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าดอกปริ้ดไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณยังสามารถสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันนี้ได้อีกด้วยนะครับเพียงแค่คุณสมัครเป็นตัวแทนย้ำนะครับสมัครฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาซัพพอร์ตให้ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 80% จากสินค้าที่คุณขายได้แค่นี้คุณก็สามารถหารายได้เสริมให้กับตัวเองได้ง่ายๆแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์หรืออยากจะเป็นตัวแทนผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจคลิกเข้าไปเลยเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าชัยและนัทซึ่งตัวของเขาทั้งสองคนนั้นได้เจอกับสุนัขตัวนึงที่หลงมาแต่ชัยเขาเป็นคนกลัวหมามากๆเพราะว่าเขาเคยเจอกัดตอนเด็กๆแต่นัทก็เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่ามันน่ารักดีเราเอาไว้ที่บ้านสัก 2-3 วันถ้าเกิดว่ามันมีเจ้าของเดี๋ยวมันก็ไปเองซึ่งชัยก็ยอมใจอ่อนให้นัทนั้นเลี้ยงไว้ในบ้านหลังจากนั้นชัยก็เริ่มผูกพันกับมันนัทจึงตั้งชื่อให้มันว่ามะลิเพราะว่าเจอมันที่ต้นมะลิและต่อมาไม่นานนัทเธอก็ได้บอกข่าวดีกับชัยเพราะว่าเธอนั้นตั้งครรภ์แล้วเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาชัยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้ชัยได้เข้ามาดูบัญชีที่ร้านและเขาก็ได้คุยกับหุ้นส่วนของเขาที่มีชื่อว่าปอที่เป็นรุ่นน้องของเขาปอได้ถามเกี่ยวกับมะลิที่ชัยนั้นเลี้ยงอยู่และบอกว่าเขาได้เจอมะลิแล้วมะลิก็น่ารักดีนะชัยจึงเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เขาเคยถูกหมากัดเขาเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของปอก็ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามานั่นคือนัทนั่นเองเพราะว่าชัยนั้นไม่ยอมรับสายเมื่อชัยนั้นรับสายของนัทเขาจึงบอกว่าเขาไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์นัทมีเรื่องไม่ดีมาบอกกับชัยเป็นเรื่องของมะลิซึ่งตัวของมะลิเองมันดันไปกัดเด็กแถวบ้านและพ่อของเด็กก็คือเฮียโป้งคนในหมู่บ้านนี่เองแล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วให้ชัยนั้นตามไปดูหน่อยเพราะตัวของเธอนั้นไปไม่ได้หลังจากนั้นชัยก็มาที่โรงพยาบาลและได้เจอกับเฮียโป้งซึ่งเฮียโป้งนี่ก็มีนิสัยที่กลางมากๆเขาโวยวายใส่ชัยและบอกว่าถ้าลูกเขาเป็นอะไรนะเขาจะเอาเรื่องชัยให้ถึงที่สุดแต่ชัยก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลซึ่งหมอก็บอกว่าลูกของเฮียโป้งนั้นไม่เป็นอะไรและหมอก็พาลูกของเฮียโป้งออกมาซึ่งเฮียโป้งนั้นก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องชัยให้ถึงที่สุดเลยที่ปล่อยมะลินั้นมากัดลูกของเขาชัยก็บอกว่าเขายินดีรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวเขาก็จะจ่ายให้ทั้งหมดเฮียโป้งจึงบอกว่าชัยไม่ได้เสียแค่ค่ารักษาพยาบาลหรอกแต่เขาจะเอาค่าทำขวัญให้ลูกเขาด้วยชัยจึงยื่นนามบัตรร้ายของเขาให้กับเฮียโป้งแล้วบอกว่าถ้าเฮียโป้งต้องการค่าทำขวัญเท่าไหร่ก็ให้มาคุยกันที่ร้านกาแฟของเขาได้เลยเฮียโป้งจะบอกว่าอย่าคิดหนีนะไม่งั้นร้านกาแฟของชัยนั้นพังแน่แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ชัยนั้นกลับมาที่บ้านซึ่งชัยนั้นกำลังจะเข้าไปตีมะลิที่ไปกัดคนอื่นแต่นั้นก็เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าทำไมต้องไปทำมันด้วยมันเป็นแค่หมามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกชัยจึงบอกว่ายังไงก็ต้องสั่งสอนมันบ้างให้มันได้หลาบจำแต่นัทก็บอกว่าถ้าชัยไปทำกับมันแบบนี้เวรกรรมมันอาจจะส่งมาถึงลูกของเราก็ได้แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าป้าสีข้างบ้านได้บอกว่าที่จริงแล้วมะลิมันไม่ได้ไปกัดลูกของเฮียโป้งก่อนแต่ลูกของเฮียโป้งต่างหากที่เข้ามาแกล้งมันจนทำให้มันนั้นกัดซึ่งบาสีก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันนะจึงพามะลิออกไปเพื่อไม่ให้ใจนั้นทำร้ายและวันต่อมาเฮียโป้งก็มาหาชัยที่ร้านกาแฟเขาเรียกค่าทำขวัญเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทซึ่งชัยก็บอกว่ามันแพงเกินไปเขายอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นหมื่นแล้วจะมาเรียก 200,000 เขาคงไม่มีให้หรอกเฮียโป้งจะบอกว่านั้นขอ 150,000 ก็ได้เป็นค่าทำขวัญที่ลูกของเขาต้องนอนผวาอยู่ทั้งคืนเป็นไข้และไปโรงเรียนไม่ได้ชัยจึงบอกว่าเขาให้ได้แค่ 20,000 ถ้าเฮียโป
ปอไม่พอใจก็ให้ไปฟ้องศาลเอาได้เลยซึ่งขณะนั้นเองตัวของปอก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮียโปงคงจะฟ้องอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่านัทโทรมาบอกกับเขาว่ามีพยานอย่างประสีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าลูกของเฮียโป้งนะไปรังแกมะลิก่อนทำให้เฮียโป้งนั้นโกรธมากๆและด่าปอว่าปอนั้นเสือกอะไรด้วยปอจึงบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งได้ไงในเมื่อร้านนี้เขาเป็นหุ้นส่วนด้วยไม่งั้นถ้าเฮียโป้งไม่ยอมเขาจะแจ้งความโทษฐานที่เฮียโป้งนั้นมาบุกรุกร้านของเขาเฮียโป้งจึงบอกกับชายไปว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแน่ๆเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชายนั้นต้องชดใช้ที่ลูกเขาต้องเป็นแบบนี้และเขาจะทำให้ชายนั้นก้มกราบตีนเขาให้ได้หลังจากที่ชายนั้นทำงานเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านชายจึงมาเล่นกับเจ้ามะลิและเขามีความคิดว่าอยากจะเอามันไปปล่อยชายจึงมาคุยเรื่องนี้กับนัทในตอนกลางคืนแล้วบอกว่าชายไม่อยากเลี้ยงเจ้ามะลิเอาไว้แล้วพอถ้าวันหนึ่งในอนาคตเจ้ามะลิมันอาจจะกัดลูกของเราได้แต่นั้นก็บอกว่าทำไมฉันต้องคิดมากด้วยที่เจ้ามะลิมันไปกัดลูกของเฮียโป้งเพราะว่าลูกของเฮียโป้งมาแก้มันก่อนนัทรับรองว่าถ้าลูกของเรานั้นออกมานัทจะดูแลลูกของเราให้ดีและจัดการพื้นที่ไว้เพื่อให้เจ้ามะลินั้นไม่มายุ่งกับลูกของเราแต่ชายก็บอกว่ายังไงเราก็ควบคุมมันไม่ได้หรอกการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าดีแค่ไหนแล้วที่ชายนั้นไม่ฆ่ามันแต่พอวันต่อมาชายก็กลับไม่ทำอย่างที่พูดชายเขากลับมาวางยาใส่อาหารให้กับมะลิเพื่อให้มะลินั้นกินแต่ขณะนั้นเองนัทก็เดินเข้ามาก่อนและถามว่าชายนั้นทำอะไรชายจึงบอกว่าเขากำลังเอาอาหารให้กับเจ้ามะลิกินซึ่งนัทก็บอกให้ชายนั้นขึ้นไปดูหลอดไฟข้างบนให้หน่อยชายจึงบอกว่างั้นก็ฝากนัทช่วยเอาอาหารให้กับมะลิกินด้วยหลังจากนั้นนัทก็เรียกมะลิเข้ามากินอาหารที่ชายนั้นได้เตรียมเอาไว้ให้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าในอาหารนั้นมันมียาอยู่ด้วยหลังจากที่ชายนั้นเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินลงมาข้างล่างและพบว่านัทกำลังอุ้มเจ้ามะลิเล่นอยู่ชายจึงไม่ค่อยพอใจและบอกว่าจะไปเล่นกับมันทำไมเดี๋ยวก็เป็นภูมิแพ้หรอกแต่นัทก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกมะลิมันน่ารักจะตายแล้วนัทก็บอกว่าไหนบอกว่าจะเอามันไปปล่อยไม่เอามันไปปล่อยแล้วหรอน่าสงสารมันนะและชายก็มีอาการฉุนเฉียวแล้วก็ดึงมะลิมาจากมือของนัทและเขาก็เอามะลินั้นไปปล่อยที่ข้างถนนแล้วก็ไล่มันลงไปจนมันนั้นวิ่งลงรถไปเลยหลังจากนั้นชายก็มาที่ทำงานแต่เมื่อเขานั้นลงมาจากรถเขาก็เห็นมะลินั้นยังอยู่ที่หน้ารถของเขาซึ่งก็ทำให้ชายนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นปล่อยมันไปแล้วซึ่งที่จริงแล้วชายเพียงแค่เห็นภาพหลอนเท่านั้นเพราะว่าหน้ารถของเขาไม่มีอะไรเลยในเย็นวันนั้นชายกลับมาหานัทแล้วก็มานั่งกินข้าวกันนัทจึงพูดแซะชายไปว่าทำไมชายดูไม่มีความสุขเลยล่ะนายชายบอกว่าถ้าชายเอามันไปปล่อยแล้วชายจะมีความสุขไงน่าสงสารมะลิมันเนาะเพราะมันอยู่นี่มันก็น่ารักชายคงคิดถึงมันใช่ไหมล่ะซึ่งก็ทำให้ชายนั้นโมโหแล้วก็ตะคอกใส่นัทบอกว่าทำไมต้องมาแดดดันกันด้วยซึ่งชายนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ในตอนที่เขาเอายาไปใส่กับอาหารให้มะลิมันกินและชายก็เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเอามะลิไปปล่อยและจู่ๆชายก็ได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งชายนั้นก็จำได้ว่าน่าเป็นเสียงของมะลิชายจึงถามนัทไปว่านัทได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าได้ยินเสียงมะลิไหมแต่นั้นก็บอกว่าเธอไม่ได้ยินเลยจะได้ยินได้ยังไงล่ะก็ชายเอามันไปปล่อยแล้วนี่หลังจากนั้นนัทก็เข้านอนและชายเขายังคงได้ยินเสียงมะลินั้นหอนอยู่ตลอดเวลาชายจึงเดินมาดูข้างล่างแต่เขาก็ไม่ได้เจออะไรเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาปอได้มาถามชายว่านัทโทรมาเล่าให้ฟังว่ามะลิมันหายออกไปจากบ้านเขาบอกกับชายว่าชายนั้นไม่ต้องคิดมากนะมะลิมันน่ารักจะตายมันคงไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งขณะนั้นเองก็มีลูกค้าที่ร้านนั่งคุยกันถึงเรื่องข่าวที่ว่ามีคนนำหมามาปล่อยและหมานั้นถูกรถชนตายซึ่งลูกค้านั้นก็พูดถึงแม่ของเขาว่าถ้าเป็นแม่ของเขานี่เป็นไม่ได้เลยรักหมายิ่งกว่าตัวของเขาอีกซึ่งชายได้ยินเขากำลังคิดอยู่ว่าเป็นมะลิหรือเปล่าแต่ปอนั้นก็บอกกับชายไปว่าพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกมะลินะมันหายไปได้มันก็คงมีคนเก็บมันไปเลี้ยงนั่นแหละเพราะว่ามันน่ารักหลังจากเลิกงานชายก็ขับรถกลับมาที่บ้านซึ่งขณะนั้นเองเขาก็เห็นว่ามะลินั้นมันวิ่งผ่านหน้ารถของชายไปซึ่งชายก็รีบจอดรถและลงมาข้างล่างและเขาก็พยายามมองหามะลิแต่เขาก็ไม่ได้เจอมันเลยชายจึงรีบกลับขึ้นไปบนรถและขับรถกลับมาที่บ้านของเขาและพบว่านัทนั้นเข้านอนไปแล้วชายจึงไปอาบน้ำและกำลังจะมาเข้านอนแต่เขานั้นได้ยินเสียงของมะลินั้นหอนอีกแล้วชายจึงออกไปเปิดประตูห้องและกำลังจะลงไปดูข้างล่างแต่เมื่อเขาเปิดประตูออกไปก็เห็นว่ามะลินั้นมาอยู่ที่หน้าประตูซึ่งก็ทำให้ชายนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงรีบถอยมาและจู่ๆมะลิมันก็กระโจนใส่ชายและกัดไปที่ดวงตาของชายจนดวงตาของชายนั้นถลนออกมาซึ่งนัท
ก็พยายามปลุกชัยเพราะสิ่งที่ชัยนั้นเห็นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นชัยร้องโวยเวกโวยวายจนนัทนั้นต้องตื่นนัทจึงถามไปว่าชัยฝันอะไรทำไมถึงร้องโวยเวกโวยวายชัยจึงบอกไปว่าในฝันนั้นมันน่ากลัวมากๆเขาฝันถึงมะลิมาทำร้ายเขานาจึงบอกไปว่ามะลิมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกชายแค่เอามันไปปล่อยไม่ใช่หรอชายจึงบอกว่าชายไม่ได้แค่เอามันไปปล่อยแต่ว่าชายนั้นเอายาให้มันกินด้วยซึ่งกระทำให้นัทนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเธอด่าชายและต่อว่าชายว่าทำไมชายถึงทำกับมันแบบนั้นมันทำผิดอะไรทำไมชายต้องฆ่ามันด้วยรู้ไหมว่าเวรกรรมมันอาจจะส่งผลมาถึงลูกของเราหลังจากนั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งก็มีโจรบุกเข้ามาในบ้านของชายและจับตัวของชายและนัทมามัดไว้และปิดปากซึ่งไอ้โจรนั่นมันก็บอกกับชายว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะทำให้มึงนั้นต้องชดใช้ซึ่งไอ้โจรนั่นเมื่อถอดอีโม่ออกมามันก็คือเฮียโป้งนั่นเองและเฮียโป้งก็บอกว่าเขาจะจัดการกับชัยและเขาจะทำตามที่เขาบอกด้วยว่าชัยนั้นชดใช้และชัยนั้นก้มกราบตีนเขาชัยจึงบอกว่าเขาจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอให้เฮียโป้งนั้นปล่อยเขาไปถ้าเฮียโป้งต้องการจะเอาเงิน 200,000 บาทเขาจะเพิ่มให้อีก 100,000 ก็ได้ให้เฮียโป้งนั้นอย่าทำอะไรเขาและนัทซึ่งเฮียโป้งก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วเขาจะทำตามที่เขาพูดชายจึงบอกว่าเขายอมก้มกราบตีนเฮียโป้งก็ได้ให้เฮียโป้งนั้นไม่ทำร้ายคนอื่นให้ทำกับเขาคนเดียวก็พอแต่เฮียโป้งนั้นก็ยังไม่ยอมและเขาจ่อปืนไปที่นัทและเขาบอกว่าถ้าเขาทำให้คนที่ชายรักนั้นต้องเจ็บปวดชายจะได้รู้สึกบ้างไงว่าการที่เราต้องเห็นคนที่เรารักนั้นเจ็บมันเป็นยังไงและจู่ๆมะลิก็วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็กระโดดกัดคอเฮียโป้งจนเฮียโป้งนั้นล้มไปซึ่งป้าสีและลูกๆที่อยู่ข้างบ้านก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายจากบ้านของชัยพวกเขาจึงพากันเข้ามาในบ้านและเมื่อเข้ามาถึงก็พบว่าเฮียโป้งนั้นถูกมะลินั้นกัดเข้าไปที่คอจนเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วและป้าสีกับลูกๆก็เข้ามาช่วยชัยกับนัทและพวกเขาก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจนำมาที่นี่ชัยจึงจับเจ้ามะลิขึ้นมากอดที่จริงแล้วมะลินั้นยังไม่ได้เสียชีวิตไปมันยังเป็นหมาที่ยังมีชีวิตอยู่ชัยจึงบอกกับมะลิไปว่าขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับเจ้ามะลิด้วยที่จริงแล้วมะลิเป็นสุนัขที่พักดีและเข้ามาเสี่ยงช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งการที่มะลินั้นเข้ามาจัดการกับเฮียโป้งทำให้มะลินั้นถูกเฮียโป้งนั้นยิงเข้าไปที่ตัวซึ่งนัทไม่ได้เห็นว่ามะลินั้นถูกยิงเธอจึงร้องห่มร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่ามะลิอย่าเป็นอะไรนะแต่มันก็ไม่ทันการพอมะลินั้นก็จากไปในที่สุดชัยได้นำมะลิมาฝังอยู่ที่ต้นมะลิตรงที่เขาได้เจอมะลิในตอนแรกและนัทก็เล่าให้ชัยฟังว่าที่จริงแล้วมะลิน่ะมันไม่ได้จากเราไปไหนหรอกมันยังคงอยู่ใกล้ๆตัวของเราเพราะว่าวันที่ชัยวางยามะลินัทรู้ทันทุกอย่างเธอไม่ได้เอาอาหารในชามที่ชายนั้นผสมไว้ให้กับมะลิกินและวันที่ชายนั้นเอามะลิไปปล่อยนัทก็ไปรับมะลิกลับมาแล้วเอาไปฝากไว้ที่บ้านของป้าสีเพราะว่าป้าสีนั้นรักมะลิมากเธอจึงยอมรับฝากเอาไว้และการที่ชายได้เห็นมะลิหรือได้ยินเสียงมะลินั้นเห่าหอนเป็นเพราะว่าในตอนที่ชายนั้นขับรถกลับมามะลิมันจำเสียงรถได้มันจึงเห่าเรียกด้วยความคิดถึงและเรื่องราวก็ตัดมาหลายปีต่อมาหลังจากที่นัทนั้นคลอดลูกจนลูกของเขานั้นโตขึ้นมาลูกของชัยมาขอให้พ่อและแม่ของเขาเล่าเรื่องมะลิให้ฟังเรื่องมะลิสุนัขจอมพักดีซึ่งชัยก็บอกว่าเล่าไปตั้งหลายรอบแล้วไม่เบื่อหรอลูกซึ่งลูกของชัยก็บอกว่าไม่เบื่อและชัยก็เล่าเรื่องมะลิให้ลูกของเขาฟังแล้วเรื่องราวซีรีส์เรื่องมั่งมีสีโศบในตอนมะลิก็ได้จบลงซึ่งตอนแรกหนังก็เหมือนจะสร้างขึ้นมาให้เรารู้สึกแอบหลอนกับวิญญาณของสุนัขที่ถูกฆ่าตายใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วหนังก็ได้มาหักมุมว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้ตายแต่ตัวของนัทเนี่ยกลับไปช่วยชีวิตของมันไว้แล้วก็เอาไปฝากไว้ที่บ้านของป้าศรีนั่นเองแต่สุดท้ายสุนัขจอมพักดีเนี่ยก็สละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเจ้านายของมันเอาไว้ซึ่งผมบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมถึงดูจะไม่ค่อยมีอะไรแต่มันก็ซึ้งมากๆนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ